วันนี้เรามีเมนูน้ำชุบมะอึกมาฝากค่ะใส่น้ำพริกกะปิปลาโลโบและน้ำต้มสุกลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่กุ้งลวกสุกหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและมะอึกซอยคนให้เข้ากันตักน้ำชุบมะอึกใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำชุบมะอึกเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ